ัวคนนี้อมหิตจริงๆอุตส่าห์ดันด้นมาขับรถมาตั้งแต่สุโขทัยนะมาที่นครปฐมเนี่ยขับมาเกือบ500กิโลเมตรครับมาง้อเมียครับแต่ง้อไม่สำเร็จไม่ได้ดังใจตัวเองแบบเนี้ยเอามีดแทงท่านผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดครับท่านผู้ชมครับเห็นภาพชัดเจนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครชัยศรีนครปฐมนะครับทาวน์เฮาส์2ชั้นคนก่อเหตุก็คือเจี้ยววานะครับเถียงกับเมียอยู่ก็คือคุณวรนุชแต่เคลียร์ก็ไม่ลงตัวครับนะพี่เลนเอามีดแทงหลายต่อหลายครั้งนะครับท่านผู้ชมครับจนกระทั่งนะคนบาดเจ็บก็คือคุณวรนุชนะวิ่งออกไปนอกบ้านพรวดออกไปครับขอความช่วยเหลือนะครับหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเจี้ยววานะวิ่งผ่านหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าปากซอยหนีไปชาวบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยออกมาดูว่าเกิดอะไรกันขึ้นจับภาพได้ชัดเจนครับเหตุการณ์อำมหิตแบบนี้คุณวรนุชคนเจ็บนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีภาพวงจรปิดให้ดูกันนี่จังหวะที่วิ่งหนีนะแล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีก็ขอขึ้นรถไปแล้วจังหวะที่แกขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแกเจ็บไงท่านผู้ชมมันมีบาดแผลคุณก้อยคุณผู้ชมเลือดไหลเต็มเลยอ่ะแล้วแกร่วงลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยภาพอาจจะสว่างหน่อยนะฮะค่ะอันนี้จังหวะที่วิ่งออกไปนี่ภาพนี้เนี่ยไม่ไหวประคองตัวเองต่อไม่ได้เสียเลือดเยอะค่ะแล้วหล่นลงมาจากมอเตอร์ไซค์แบบนี้ที่ตึกอาคารเคหะนะครับสาหัสครับชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับชาวบ้านที่นครชัยศรีเขาช่วยกันทำ CPR ปฐมพยาบาลเอาอะไรมาพัดนะครับเดี๋ยวคนเจ็บนั้นจะอาการหนักแบบนี้แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยก่อนครับแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนครชัยศรีช่วยเหลือนะครับถูกแทงใต้ราวนมนะประมาณสัก 4-5 แผลได้นะครับแล้วก็รักษาตัวต่อแล้วอยู่ในการดูแลของคุณหมอแล้วครับทีมข่าวของเรานะท่านผู้ชมครับไปพบกับคุณทองดีนะซึ่งเป็นประจักษ์พยานนะแล้วก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์ด้วยลุงแกบอกแบบนี้ครับบอกว่าเห็นฝ่ายชายเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณ 2-3 นาทีได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือเป็นเสียงผู้หญิงนะแล้วเห็นผู้หญิงน่ะวิ่งพรวดออกมาขอความช่วยเหลือผู้ชายก็เดินตามมาแล้วมือมีมีดด้วยตามออกมาหน้าบ้านแล้วก็สู้กับทางแบบนี้หลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งเห็นคนเจ็บที่เป็นผู้หญิงนะนี่คนเจ็บตอนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีค่ะคุณก้อยคุณผู้ชมแล้วก็ร่วงลงมานะครับเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับหนีออกไปได้ส่วนผู้ชายนะพี่ทองดีเขาก็บอกเขาก็เห็นนะครับมันออกไปตรงบริเวณปากซอยครับนะบริเวณถนนของเพชรเกษมนี่ครับแล้วก็หายตัวไปลองฟังพี่ทองดีดูครับใช่ครับคือช่วงนั้นผมก็เห็นว่ามันผู้หญิงเขาวิ่งออกมาแล้วผู้ชายก็อยู่ประมาณช่วงหน้ารถประมาณหน้ารถล็อกคอแล้วก็แทงเลยอ่ะแทงใช่แทงแล้วผู้หญิงก็วิ่งพอดีมีมอไซค์มาคันนึงมอไซค์มาจอดอยู่ตรงเนี้ยเขาก็มองอยู่ผู้หญิงก็วิ่งมาขึ้นรถมอไซค์ปล่อยฟ้าส่งโรงพยาบาลหน่อยผู้ชายแล้วก็วิ่งหนีไปเลยตอนแรกแทงอยู่หน้าบ้านพี่ใช่ใช่ใช่เลยรถเนี่ยเขาแทงมาจากในบ้านแล้วนะตรงนั้นเราไม่เห็นนะไม่เห็นเพราะมาแทงตรงเนี้ยข้างรถเนี่ยข้างรถในทีส่วนคุณกิติพงศ์นะครับอายุ22ปีครับนะเป็นหลานของคุณวรนุชคนเจ็บนะครับบอกว่าเจี้ยววานะครับคนก่อเหตุนะคบกับน้าสาวมาหลายปีแล้วล่ะอยู่ที่บ้านนะด้วยกันที่นู่นครับสุโขทัยไม่ได้อยู่ที่นครชัยศรีนะแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยเขามีนิสัยโหดร้ายนะครับขี้หงุดหงิดอะไรแบบนี้อารมณ์ร้อนนะฮะนับ1ไม่ถึง10และที่สำคัญเวลาอารมณ์ร้อนโมโหแล้วนะตบตีน้าสาวเนี่ยเป็นประจำล่าสุดมีการขู่ฆ่าด้วยน้าเขากลัวไงครับก็คือวรนุชกลัวก็เลยหอบลูกหอบหลานนะครับลูกนะแค่6เดือนเท่านั้นเองหนีมาอยู่ที่นี่ครับที่นครปฐมเป็นบ้านของคุณแม่จนกระทั่งในเจี้ยววานะครับคนก่อเหตุนะครับปิกอัพโตโยต้าสีขาว4ประตูมานะครับมาง้อมาจากสุโขทัยขอคืนดีแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าคุณวรนุชไม่ยอมกลับไปด้วยแบบนี้ครับไม่ได้ดังใจเจ้าเจี้ยววานะฮะเอามีดแทงเลยครับหลายต่อหลายแผลแบบนี้เพราะฉะนั้นครอบครัวคนเจ็บบอกว่าเรื่องนี้ดำเนินคดีถึงที่สุดครับลองฟังกันดูฮะมาเคลียร์เรื่องเลิกลากันเคลียร์กันไม่ลงตัวครับคือเขามีปัญหาอะไรก่อนไม่ทราบเหมือนกันแทงไปกี่แผลครับเท่าที่ถามคุณยาย3แผลครับมีพูดคุยอะไรก่อนแทงไหมแบบขู่หรือท้าทายยังไงบ้างไม่มีครับก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์อะไรรุนแรงกับมีครับยังไงบ้างมีตีบ้างFacebook ของคนก่อเหตุท่านผู้ชมครับก่อนที่เขาจะมาก่อเหตุนะเขามีการขึ้นข้อความนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับคนเจ็บเลยนะครับเห็นไหมฮะ
มีลูกเขาด้วยแล้วเมียก็คือคนเจ็บคุณวรนุชนั่งอยู่ข้างๆแบบนี้เจียววาโพสต์ข้อความนะครับบอกว่า โดนคนอื่นบูลลี่โดนคนอื่นดูถูกครับไม่ให้เกียรติถูกเหยียดหยามแบบนี้นะแต่ก็ทำให้เรายิ่งรักกันมากขึ้นเพราะเราสองคนนะรักกันด้วยใจไม่ใช่เพราะเงินถึงไม่มีเงินแล้วมันหนักหัวใครแต่วันนี้เขาเอามีดไปแทงเมียนะคนที่เขาโพสต์ในโลกออนไลน์บอกว่าเขารักกันมากค่ะส่วนคนก่อเหตุฮะนายเจียววาถูกตำรวจชุดสืบครับที่สพนครชัยศรีจับได้ที่หนองค้างครูฮะที่หนองแขมนะครับก็จริงๆก็ติดกันแหละครับเพราะว่ามันเป็นปลายกทมแล้วพร้อมของกลางคือมีดนะยาวสัก10นิ้วได้ช่วงประมาณใกล้2ทุ่มที่ผ่านมาตำรวจนำตัวนายเจียววานะครับมาที่ห้องสอบก่อนนะครับโดยเจ้าตัวนะนักข่าวพยายามจะถามนะทำไมถึงก่อเหตุอะไรแบบนี้รูดซิปปากไม่พูดซักแอะเลยครับเห็นบอกว่าความคืบหน้าในทางคดีนะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้แหละครับคุณผู้ชมวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนะครับเจ้าหน้าที่จะสอบต่อนะครับแต่ว่าเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมตามขั้นตอนต่อไปส่วนอาการของคนเจ็บก็คือคุณวรนุชนั้นตำรวจบอกว่าได้ประสานไปทางโรงพยาบาลแล้วครับทางคุณหมอและทางทีมพยาบาลบอกว่าคุณวรนุชนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วครับ